จากปรากฏการณ์ส.ส.แห่ลาออกทิ้งตำแหน่งและลาออกจากพรรคต่างๆรวมๆแล้วเกือบ40คนและเกือบทั้งหมดก็เข้าเปิดตัวกับสังกัดใหม่ภูมิใจไทยของครูใหญ่เนวินชิดชอบที่มีเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลอยู่หน้าฉากในการขับเคลื่อนกิจการพรรคและมีเป้าหมายชัดเจนต้องเป็นแกนนำหลังเลือกตั้งครั้งหน้านับเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ของทุกสำนักและนับเป็นการโชว์พลังข่มขวัญคู่แข่งได้เป็นอย่างดีเพราะด้วยจำนวนถึงเกือบ40รายนั้นถือเป็นแต้มต่อที่สำคัญในเชิงปริมาณเป็นอย่างมากแต่จะเปี่ยมด้วยคุณภาพหรือไม่อาจยังเป็นคำถามที่ยังต้องรอเวลาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้ให้คำตอบว่าทั้งหมดที่แห่เข้าสังกัดภูมิใจไทยนี้คุณภาพครับแก้วเพียงใดบางคนเป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองมีฐานเสียงของตัวเองอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงจะย้ายไปพรรคไหนก็มีคะแนนเสียงตามไปด้วยอย่างชัดเจนและบิ๊กล็อตของภูมิใจไทยรอบนี้ก็เช่นกันเมื่อสแกนเชิงคุณภาพแล้วมีเกรดระดับพรีเมียมหรือเกรด A คุณภาพคับแก้วย้ายไปไหนก็ไม่น่าสอบตกเพียงไม่กี่คนอาทิแนนบุญธิดาสมชัยจากอุบลราชธานีบ้านใหญ่สมชัยนี้แสดงผลงานให้เห็นเป็นประจักษ์มาแล้วไม่ว่าจะยุคสมัยไหนจะไทยรักไทยเรืองอำนาจกลายร่างเป็นพลังประชาชนหรือเพื่อไทยมีเสื้อแดงทั้งแผ่นดินหนุนหลังก็ไม่สามารถโค่นบ้านใหญ่หลังนี้ที่สวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงได้เลยรายต่อมาที่นับเป็นเกรด A วุฒิชัยกิติธเนศวรบ้านใหญ่นครนายกกิติธเนศวรแทบจะที่ผูกขาดส.ส.มายาวนานกว่า20ปีเกรด A รายที่3คือพี่น้องสงประชามนเทียนและนันทนาจากชัยนาทนับเป็นอีกหนึ่งตระกูลการเมืองที่ผูกขาดมายาวนานและอีกรายนิยมช่างพินิจจากพิษณุโลกนอกจากนั้นก็เป็นพวกเกรด B ที่ต้องอาศัยฐานเสียงของพรรคมาเติมเต็มให้ตัวเองเปล่งแสงอาทิสุชาติพินโยแห่งโคราชพี่น้องโพธิพิพิธและพลเอกสมชัยวิษณุวงศ์จากกาญจนบุรีจักรพรรดิชัยสารตระกูลดังอุดรธานีแต่รอบนี้ไม่ชัดจะพอไว้หรือไม่เพราะน้องชายต่อพงแยกไปทำอีกพรรคกับไทยสร้างไทยส่วนอดีตส.ส.ที่เหลือที่เข้าภูมิใจไทยก็เป็นเพียงเกรด C ที่ไต่ระดับมาจากนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากชัยภูมิเพชรบุรีตากหรือแม้แต่ทีมศรีสะเกษส่วนใหญ่พอจะมีฐานเสียงอยู่บ้างแต่ก็ต้องอาศัยกระแสพรรคหรือตัวบุคคลมาช่วยหนุนด้วยและกลุ่มเกรดสุดท้ายอาศัยเฉพาะกระแสพรรคหรือตัวบุคคลคืออดีตส.ส.กรุงเทพมหานครที่มาจากพลังประชารัฐเพราะรู้กันดีอยู่ว่าเข้าสภามาได้เพราะคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์จากสโลแกนเลือกสงบจบที่ลุงนั่นเองรวมถึงกลุ่มที่โยกมาจากค่ายสีส้มก้าวไกลก็ถูกจัดเป็นเกรดเดียวกันเพราะครั้งนั้นก็เข้าสภาได้เพราะกระแสพ่อฟ้าธนาธรเช่นกันดังนั้นเมื่อย้ายสีเสื้อฐานเสียงอาจไม่ตามมาบางคนกระแสอาจตกหรือถูกประชาชนในพื้นที่ลืมไปแล้วก็เป็นได้ดังนั้นเลือกตั้งปี66จึงอาจเป็นบทพิสูจน์ของคนที่ย้ายพรรคว่ามีของจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงไม้ประดับที่ต้องรอกระถางมาเกื้อหนุนอุ้มชูให้โดดเด่นขึ้นตลอดจนอาจเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าภูมิใจไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดส่งเสียหนูสู่ฝั่งฝันด้วยพลังดูดได้หรือไม่